ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติ ศรีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกับผมปิติศรีแสงนามครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่4นะครับที่เราพูดถึงชุมชนพหุวัฒนธรรมในบางกอกนะครับในวาระที่เราเฉลิมฉลองครบรอบ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็แน่นอนสัปดาห์นี้ในขณะที่กระแสของภาพยนตร์อินเดียนะครับซึ่งโด่งดังมากในประเทศไทยตอนนี้ก็คือกังกูบายีนะครับออกเสียงแบบอินเดียนะครับกังกูบายีคาดิอาวดีนะครับแต่ว่าถ้าออกเสียงแบบไทยก็คือคังคูไบนะครับกำลังเป็น Talk of the Town กำลังเป็นกระแสฟีเวอร์อยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่ใช่เรื่องอื่นครับแต่วันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังนะครับถึงชุมชนชาวพารัตนะครับหรือว่าชาวพารตะในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะชุมชนพารตะนะครับชุมชนชาวพารัตในกรุงเทพมหานครหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์นะครับจริงๆแล้วครับว่าพารัตเนี่ยนะครับก็เป็นที่มาของย่านที่เรามักจะนึกถึงด้วยนะครับตอนนี้หลายๆคนไปหาสารีมาใส่ถ่ายรูปนะครับเราก็จะนึกถึงย่านพหุรัตนะครับซึ่งคำว่าพหุรัตก็มาจากคำว่าพารัตนะครับ BHARAT ซึ่งก็เป็นคำที่ชาวอินเดียใต้นะครับในอนุทวีปนะครับที่เรารู้จักกันในนามปัจจุบันว่าอินเดียเนี่ยเรียกตัวเองนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นคนบารัตด้วยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินคำว่ามหากาพย์มหาภารตะนี่แหละครับจริงๆแล้วชาวอินเดียนะครับหรือว่าชาวพารตะเนี่ยก็ได้ย้ายถิ่นฐานนะครับแล้วก็มาตั้งชุมชนอยู่ในประเทศที่ปัจจุบันคือประเทศไทยเนี่ยมาช้านานแล้วช้านานขนาดไหนนะครับก็ย้อนหลังกลับไปก็มีบันทึกตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่3นะครับพุทธศตวรรษที่3ก็คือพ.ศ. 200เศษๆนะครับก็คือหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันพระปรินิพพานไปแล้วประมาณสัก200ปีการค้าข้ามอ่าวเบงกอลนะครับพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็เผยแผ่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยพื้นที่ที่ศาสนาพุทธเข้ามาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับศาสนาผีของเราดั้งเดิมเนี่ยก็เริ่มแรกเลยเนี่ยก็จะมีหลักฐานชัดเจนอยู่แถวๆจังหวัดปัจจุบันก็คือนครศรีธรรมราชแต่ถ้าเราพูดถึงยุคปัจจุบันนะครับเราพบว่าโอ้โหชาวพารัตหรือว่าชาวอินเดียในปัจจุบันนี้เนี่ยชาวเอเชียใต้ในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยอยู่ทั่วไปนะครับมีในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแล้วก็ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีคนไทยเชื้อสายอินเดียคนไทยเชื้อสายเอเชียใต้อยู่เป็นจำนวนมากด้วยนะครับมีการประมาณการกันว่าอาจจะมีถึงราวๆใกล้ๆ3ล้านคนชุมชนเนี้ยนะครับของชาวอินเดียเนี่ยโดยปกติเขาจะแบ่งแยกกันไม่ได้ตามประเทศที่มานะครับแต่ว่าตามศาสนาที่เขานับถือครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีชุมชนชาวอินเดียหรือว่าชาวพารตะในประเทศไทยเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มหลักนั่นก็คือชุมชนพราหมณ์ฮินดูชุมชนมุสลิมนะครับแล้วก็ชุมชนสิกเราเริ่มจากชุมชนพราหมณ์ฮินดูก่อนนะครับเพราะว่าชุมชนพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็เก่าแก่ที่สุดอย่างที่ผมเล่ามานะครับว่าในสมัยพุทธศตวรรษที่3เนี่ยนะครับกลุ่มพราหมณ์นะครับแล้วก็กลุ่มพ่อค้าจากในสมัยนั้นนะครับเรียกว่ากาลิงคะนะครับกาลิงคะปัจจุบันก็คือรัฐโอริสสานะครับของประเทศอินเดียเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นนะครับในการที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ละแน่นอนนะครับตอนนั้นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือเดินทางมาที่สุวรรณภูมิเพราะคำว่าสุวรรณภูมิเองก็เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับซึ่งคำว่าสุวรรณภูมิเองเนี่ยนะครับแปลเป็นภาษาไทยปัจจุบันก็คือดินแดนของทองนะครับทองในที่นี้ไม่ได้ลิมิตอยู่แค่เฉพาะทองคำหรือว่าโกลเท่านั้นนะครับแต่ว่าทองที่เป็นที่มาสำคัญที่สุดของคำว่าดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยก็คือสำริดหรือว่าบรอนซ์นะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าในประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยบรอนซ์ถือว่าเป็นโลหะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับเราแบ่งยุคต่างๆในประวัติศาสตร์เรามียุคหินยุคเหล็กถูกต้องไหมครับแล้วก็ยุคสำริดหรือว่ายุคบรอนซ์นะครับเพราะฉะนั้นเรามีแหล่งโลหะที่เป็นแหล่งทองแดงที่จะไปผสมกับโลหะอื่นกลายเป็นบรอนซ์เนี่ยอยู่กระจายทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นด้วยความรุ่งเรืองตรงนี้นี่แหละครับก็เลยทำให้มีพ่อค้ามีผู้คนที่นับถือศาสนาจากอินเดียเอเชียใต้เนี่ยเดินทางเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นชุมชนพราหมณ์ชุมชนพุทธนะครับอยู่ที่เมืองชัยยานะครับแล้วก็เมืองชัยยาปัจจุบันก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้ว ก็เมืองลิกอนะครับเมืองลิกอปัจจุบันก็คือนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่านครศรีธรรมราชแล้วก็ชัยยาเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางเลยนะครับพระธาตุนครศรีธรรมราชพระธาตุชัยยานะครับเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูในคาบสมุทรมาลายูเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะครับที่เป็นกลุ่มพราหมณ์ฮินดูที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือในยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเริ่มต้นที่จะสถาปนาอำนาจได้กรุงศรีอยุธยาสถาปนาอำนาจได้ในปีพุทธศักราช 1893 นะครับแล้วกรุงศรีอยุธยาเองก็ค่อยๆขยายอาณาเขตขยายอิทธิพลเข้าไปจนกระทั่งเข้าไปโจมตีแล้วก็ยึดครองอาณาจักรพระนครหรือว่าอังกอร์ปัจจุบันก็คือเสียมเรียบของกัมพูชาได้ในช่วงสมัยเจ้าสามพระยาซึ่งแน่นอนตอนนั้นเองก็มีการกวาดต้อนเทครัวนะครับทั้งประชาชนนะครับชาวเขมรแล้วก็ขุนนางชาวเขมรคนที่อยู่ในราชสำนักเขมรรวมถึงพราหมณ์เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาด้วยซึ่งพราหมณ์เขมรกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีเชื้อสายมาจากชาวอินเดียนะครับมีเชื้อสายมาจากพวกที่อพยพมาจากชวาในอินโดนีเซียนะครับตั้งแต่อาณาจักรสันชัยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาเป็นชุมชนพราหมณ์ที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับอยู่ในทั้งภูมิภาคที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็มีพราหมณ์อยู่ในหลายกลุ่มเลยนะครับโดยถ้าเกิดไปดูซากโบราณคดีเนี่ยเราก็พบเทวสถานพราหมณ์เนี่ยอยู่ในหลายๆแห่งด้วยนะครับตั้งแต่สมัยทวาราวดีนะครับอย่างเช่นที่เมืองสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่ในยุคของทวาราวดีนะครับเช่นเดียวกับที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอศรีมโหสถเมืองศรีมโหสถที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับในสุโขทัยเองนะครับก็มีการพบอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ด้วยนะครับอย่างเช่นที่วัดพระพายหลวงนะครับก็มีการพบสารของศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในชุมชนสำคัญนะครับแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญมากๆเลยนะครับที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรในราชสำนักอยุธยานะครับโดยเราพบหลักฐานนะครับในหนังสือชื่อว่าตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราชนะครับตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยกล่าวย้อนหลังกลับไปเลยครับว่าที่เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งก็เป็นจุดศูนย์กลางของทั้งพุทธทั้งพราหมณ์เนี่ยนะครับมีกลุ่มพราหมณ์ที่เดินทางมาจากปัญจทราวิทนะครับที่เข้ามาในนครศรีธรรมราชแล้วก็แน่นอนนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองท่าที่อยู่ทางฝั่งอ่าวไทยที่จะลงไปทางคาบสมุทรมาลายูถูกต้องไหมครับก็มีการค้าขายทางทะเลอย่างใกล้ชิดกับอีกเมืองท่าหนึ่งของอยุธยาด้วยนั่นก็คือเพชรบุรีพอเพชรบุรีเนี่ยจะเป็นจุดตัดสำคัญนะครับที่จะมีทางเดินเชื่อมคาบมหาสมุทรนะครับไปยังฝั่งทะเลอันดามันนะครับของมหาสมุทรอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเพชรบุรีกับนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีการละเล่นมีประวัติศาสตร์มีสำเนียงเหนือมีหลายๆอย่างที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ที่เพชรบุรีนี้เองนะครับก็มีชุมชนพราหมณ์ขนาดใหญ่ด้วยและเมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มสลายนะครับในพุทธศักราช 2310 นะครับพราหมณ์ของราชอาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็ถูกกวาดต้อนไปยังพม่านะครับไปอยู่ยังกรุงอังวะดังนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีสถาปนากรุงธนบุรีนะครับแล้วก็สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมื่อ240 ปีที่แล้วเนี่ยก็เลยต้องมีการไปรวบรวมพราหมณ์จากแหล่งต่างๆเพื่อมาใช้ในการที่จะเป็นพระราชครูในการประกอบพระราชพิธีต่างๆดังนั้นพราหมณ์จากหัวเมืองทางใต้ไม่ว่าจะเป็นชัยยานครศรีธรรมราชเพชรบุรีเนี่ยก็ถูกกวาดต้อนขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยและแน่นอนว่าในสมัยนั้นนะครับพราหมณ์ตระกูลหนึ่งจากเพชรบุรีก็เดินทางมารับใช้วังหลังนะครับของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับแล้วก็รุ่นลูกหลานของพราหมณ์เมืองเพชรกลมนี้เนี่ยนะครับก็รับใช้เบื้องพยุคลบาทจนกระทั่งได้กลายเป็นเจ้าพระยาสุนทรโวหารวงเล็บผู้นะครับหรือที่เรารู้จักนามปากกาของท่านแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นกรมอารักษ์นะครับนั่นก็คือสุนทรผู้ที่เรารู้จักกันนะครับผู้นิพนธ์เรื่องของพระอภัยมณีแล้วก็รับราชการตลอดในช่วงของล้นเกล้ารัชกาลที่2รัชกาลที่3แล้วก็รัชกาลที่4สุนทรผู้เองเนี่ยก็เขียนไว้ในหลายที่ที่เป็นงานประพันธ์ของท่านนะครับว่าท่านเป็นคนที่มีพื้นเพนะครับเป็นพราหมณ์มาจากเพชรบุรีนะครับแล้วก็บ้านของท่านเนี่ยอยู่ที่ปากคลองบางกอกน้อยนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นทำเลที่ตั้งของสถานีรถไฟทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลศิริราชแถวๆนั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับท่านไม่ได้เป็นคนที่มีพื้นเพอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันนะครับท่านมีพื้นเพอยู่ทางเพชรบุรีแล้วก็กลุ่มพราหมณ์เหล่านี้นี่แหละครับ พอถูกย้ายเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยก็แน่นอนนอกจากจะอยู่ที่ตรงวังหลังในสมัยรัชกาลที่1นะครับเมื่อมีการสร้างกรุงเทพจริงจังเนี่ยกลุ่มพราหมณ์แถวนี้ก็มีเทวสถานสำคัญด้วยเทวสถานสำคัญของพราหมณ์กลุ่มนี้ก็ยังคงทำหน้าที่สำคัญมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ที่บริเวณเสาชิงช้าหน้าศาลาว่าการกทมชุมชนแถวนั้นเนี่ยในอดีตเขาก็จะเรียกว่าบ้านพราหมณ์นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้บ้านพราหมณ์นะครับแล้วก็ชุมชนพราหมณ์ฮินดูแถวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความเป็นอินเดียความเป็นเอเชียใต้อีกต่อไปแล้วก็แยกสลายย้ายถิ่นไปหมดแล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้ามานะครับในประเทศไทยนะครับก็คือกลุ่มของชาวอินเดียชาวฮินดูยุคใหม่นะครับที่เริ่มต้นเข้ามานำงานในประเทศไทยมากๆเลยนะครับในยุคที่อินเดียเองตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วเมื่ออินเดียและเอเชียใต้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นคนในบังคับของอังกฤษนะครับก็เริ่มติดตามบริษัทการค้าต่างๆแล้วก็เข้ามาตั้งรกรากนะครับตั้งกิจการทำมาค้าขายอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพที่เป็นจุดศูนย์กลางของอำนาจด้วยพราหมณ์ฮินดูกลุ่มนี้ที่เข้ามาใหม่ในช่วงพุทธศักราช 2,400 กว่าเนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7ก็มักจะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านการค้าสำคัญของประเทศไทยแหละครับแน่นอนย่านที่สำคัญที่สุดก็ย่านที่ตั้งชื่อตามคนอินเดียเลยก็คือพารัตหรือว่าพาหุรัตนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้กันกับสำเพ็งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็มาตั้งอยู่บริเวณที่ใกล้ๆกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นโกดังย่านการค้าที่อยู่กันทั้งอินเดียจีนแล้วก็ฝรั่งรวมถึงนานาชาติที่อยู่ในกรุงเทพนะครับนั่นก็คือแถวๆสีลมสาทรยานาวานะครับชาวฮินดูกลุ่มนี้ก็แน่นอนนะครับประกอบธุรกิจส่งออกนำเข้าโดยเฉพาะสินค้าส่งออกนำเข้าซึ่งอินเดียในตอนนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วก็เริ่มการผลิตแบบอุตสาหกรรมแล้วก็มีอุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าผืนเป็นอุตสาหกรรมหลักนะครับดังนั้นเราก็จะเลยได้ยินคำว่าแขกขายผ้าก็มาจากตรงนี้แหละนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มของชาวเอเชียใต้นะครับที่นับถือศาสนาเชนนะครับที่มาจากทางฝั่งตะวันตกของอินเดียกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอัญมณีเจรไนเพชรพลอยและด้วยความที่เป็นคนของอังกฤษครับกลุ่มนี้บางคนก็มาทำหน้าที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนอกจากนั้นแล้วก็จะมีกลุ่มที่เข้ามาเป็นแรงงานนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะมาจากรัฐที่ค่อนข้างยากจนหนีความยากจนเข้ามาจากรัฐอุตตรประเทศเนี่ยจะเข้ามาเยอะนะครับเข้ามาทำหน้าที่เป็นอะไรล่ะเข้ามาทำหน้าที่เป็นคนส่งหนังสือพิมพ์ครับเมื่อก่อนนี้แขกทำหน้าที่ส่งหนังสือพิมพ์นะครับย้อนหลังกลับไปสัก 70-80 ปีที่แล้วนะครับทำหน้าที่เป็นปัจจุบันนี้เราเรียกรปภ.นะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยในอดีตเราจะเรียกว่าแขกยามนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็แน่นอนนะครับทำหน้าที่ขายถั่วครับขายถั่วนี่ก็ถือว่าเป็นภาพจำนะครับของคนไทยในวัย40 ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะนึกถึงภาพชาวอินเดียนะครับชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่เอาโต๊ะวางบนหัวนะครับแล้วก็บนโต๊ะนี่ก็มีถั่วหลากหลายชนิดเลยนะครับคลุกกับเกลือคลุกกับพริกแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็ขายกันถุงหนึ่ง5 บาท10 บาทนอกจากนั้นแล้วก็มีการขายเครื่องเทศขายเครื่องหอมบูชาเทพเจ้านะครับชุมชนชาวฮินดูเนี่ยขยายตัวนะครับแล้วก็มีศาสนสถานฮินดูเป็นจุดศูนย์กลางนะครับอย่างเช่นวัดวิษณุแล้วก็อีกวัดหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่าวัดแขกศรีลมแล้วก็มีวัดเทพมนเทียนนะครับซึ่งวัดเทพมนเทียนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีสมาคมด้วยนะครับมีสมาคมฮินดูธรรมสภาสมาคมฮินดูสมาร์ชนะครับแล้วก็มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของชาวอินเดียที่สนับสนุนกันด้วยเรียกว่าโรงเรียนภารตะวิทยาลัยชาวฮินดูปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็กระจายตัวกันอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะหาชาวอินเดียชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่กระจายตัวแล้วก็ไม่ใช่กระจายตัวหรอกกระจุกตัวกันอยู่เยอะๆนี่ก็แน่นอนนะครับสี่แยกบ้านแขกทางฝั่งธนนะครับถนนสุขุมวิทนะครับโอ้โหถนนสุขุมวิทชาวอินเดียครอบครองพื้นที่กันอยู่เยอะมากนะครับตั้งแต่ซอย1ไปจนถึงทองหล่อไปจนถึงเอกมัยไปจนถึงซอยปรีดีเนี่ยนะครับเราก็มีชาวไทยเชื้อสายอินเดียอยู่เป็นจำนวนมากนะครับสีลมสาทรยานาวาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือพาหุรัตชาวอินเดียเหล่านี้เนี่ยนะครับเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่เฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นนะครับเรายังเห็นชุมชนชาวพราหมณ์ฮินดูนะครับอยู่ในต่างจังหวัดด้วยนะครับโดยเฉพาะอีกจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งก็มีคนพราหมณ์ฮินดูอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็รวมตัวกันซะจนสามารถที่จะสร้างเทวสถานฮินดูขนาดใหญ่ด้วยนะครับนั่นก็คือวัดเทพมนเทียนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่วัดเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดแขกศรีลมวัดเทพมนเทียนเชียงใหม่วัดวิษณุเนี่ยปัจจุบันนะครับก็ยังมีการเชิญพราหมณ์ชาวอินเดีย ที่เป็นวรรณะพราหมณ์แท้ๆประกอบศาสนาพิธีแท้ๆจากอินเดียมาประจำอยู่เพื่อที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในโบสถ์พราหมณ์ฮินดูเหล่านี้ด้วยนะครับเวลาเขามาเนี่ยเขามาทั้งคณะนะครับมาทั้งพราหมณ์แล้วก็มาทั้งข้าพราหมณ์หรือว่าข้าพระนะครับที่คอยรับใช้ดูแลอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายอินเดียนะครับแล้วก็ชาวอินเดียในประเทศไทยที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ทำมาหากินอยู่ในราชอาณาจักรสยามนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วด้วยก็คือกลุ่มของเอเชียใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันทำให้เวลาเราพูดถึงศาสนาอิสลามในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้เป็นอิสลามสายตรงที่รับมาจากตะวันออกกลางมาจากเปอร์เซียแต่เราเป็นอิสลามที่รับเข้ามาผ่านทางเอเชียใต้ครับมีบันทึกเลยนะครับในราชทูตฝรั่งเศสนะครับบันทึกของราชทูตฝรั่งเศสซิมงเดลาลูแบร์นะครับซิมงเดลาลูแบร์เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปีพุทธศักราช 2230 นะครับ 2230 นะครับก็เข้ามาในช่วงที่อยุธยาเนี่ยกำลังเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดนะครับแล้วก็พูดถึงคนกลุ่มนี้ไว้นะครับในจดหมายเหตุของซิมงเดลาลูแบร์เนี่ยก็บอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับเขาจะเรียกว่าแขกมัวส์นะครับแขกมัวส์เนี่ยก็คงไม่ได้หมายถึงเฉพาะอินเดียเท่านั้นนะครับแต่ว่าพูดทั้งอินเดียนะครับเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านอาหรับตุรกีนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามเป็นชาวมุสลิมนะครับก็ตั้งบ้านเรือนทำหน้าที่เป็นพ่อค้าเป็นทหารเป็นชาวนาชาวไร่นะครับอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็แน่นอนเมื่อมีการย้ายเมืองหลวงนะครับสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมานะครับแขกมัวเหล่านี้หรือว่าชาวเอเชียใต้ที่นับถือศาสนามุสลิมเนี่ยก็มีเขตของเขาด้วยนะครับเขตของเขาเนี่ยก็ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งธนนะครับหรือว่าฝั่งตะวันตกนะครับบริเวณเชิงสะพานพุทธนะครับเชิงสะพานพุทธยอดฟ้าหรือว่าแขวงสมเด็จเจ้าพระยาแขวงคลองสารนะครับซึ่งก็จะต่อมาจนถึงสี่แยกบ้านแขกที่เราได้ยินกันเนี่ยนะครับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าตึกขาวกับตึกแดงอยู่นะครับตึกขาวกับตึกแดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นย่านการค้าสำคัญเลยนะครับของกรุงเทพนะครับตั้งแต่สมัยอดีตมาแล้วนะครับตึกขาวกับตึกแดงเนี่ยนะครับก็เป็นที่ตั้งของย่านการค้าที่ชาวอินเดียกลุ่มนี้เอาสินค้าจากตะวันตกจากยุโรปมาขายนะครับโดยเฉพาะการขายสินค้าจากยุโรปตะวันตกในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับเข้าห้างร้านที่ฝรั่งเป็นคนมาตั้งนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เองนะครับก็ยังคงมีความสำคัญอยู่นะครับในปัจจุบันนี้หลายๆคนก็เป็นต้นตระกูลของตระกูลดังๆที่เป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียด้วยนะครับอย่างเช่นตึกแดงเนี่ยคนที่โดดเด่นแล้วก็ทำมาค้าขายอยู่ตรงนั้นเก่งๆมากๆเลยก็คือฮัจจีอาลีอาหมัดเทปาเดียนะครับฮัจจีอาลีอาหมัดเทปาเดียนะครับหรือว่าอาลีบายเทปาเดียนะครับอาลีบายเทปาเดียเนี่ยคือพ่อค้ามุสลิมนิกายซุนนีนะครับที่เดินทางมาจากรัฐคุชราบนะครับแล้วก็ทำมาค้าขายนะครับจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนนางประจำกรมพระคลังสินค้านะครับได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระพิเทสาตระพาณิชย์นะครับแล้วก็ตั้งบ้านเรือนค้าขายอยู่ที่ตึกแดงตรงนี้นะครับกลุ่มของพระพิเทสาตระพาณิชย์หรือว่าอาลีบายเทปาเดียปัจจุบันก็คือต้นตระกูลของตระกูลนานานะครับเพราะนั้นเรารู้จักซอยนานานะครับสุขุมวิทต้นๆเลยนะครับก็เป็นย่านที่คนไทยเชื้อสายอินเดียคนอาหรับคนเปอร์เซียก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมาได้รับอิทธิพลจากชุมชนที่เมื่อก่อนอยู่ตรงตึกแดงนะครับแล้วก็ตึกแดงเนี่ยก็มีศาสนสถานอิสลามด้วยนะครับก็คือมัสยิดตึกแดงหรือว่ามัสยิดกูวาตีละอิสลามนะครับอยู่ในซอยวัดอนงคารามถนนเจริญนครตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเรามีทั้งวัดอนงคารามแล้วเรามีมัสยิดตึกแดงอยู่ในที่เดียวกันนั่นแปลว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่หล่อล้อมสังคมพหุวัฒนธรรมกันมายาวนานมากแล้วนะครับแล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับนอกจากกลุ่มของชาวอินเดียแล้วนะครับที่อยู่ในกรุงเทพก็ยังมีชาวอินเดียกลุ่มนี้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยขึ้นไปอยู่กระจายไปทางตอนเหนือของประเทศไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็จะมีมัสยิดสำคัญอยู่2มัสยิดนะครับไม่ได้เป็นของชาวเปอร์เซียนะครับแต่เป็นของชาวเอเชียใต้ชาวอินเดียชาวบังกลาเทศชาวปากีสถานที่อพยพปัจจุบันนี้ก็จริงๆเมื่อก่อนก็อยู่รวมกันนะเนอะอินเดียปากีสถานบังกลาเทศแต่ว่าต อนนี้แยกเป็น3ประเทศนะครับเขาก็จะตั้งชุมชนกันอยู่ที่มัสยิดช้างคลานกับมัสยิดช้างเผือกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น2มัสยิดสำคัญเลยนะครับที่อยู่ทางภาคเหนืออยู่ทางเชียงใหม่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ชาวมุสลิมในที่มาจากอินเดียมาจากปากีสถานกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำมาอาชีพเป็นที่เราเรียกแขกเลี้ยงวัวนะครับแขกส่งนมนะครับแขกขายเนื้อแล้วก็แขกขายผ้าอยู่ในอินเดียนะครับอยู่ในเชียงใหม่นะครับโดยพื้นที่ที่เขาทำการค้าส่วนใหญ่ก็แน่นอนอยู่หลังตลาดวโรรสแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มชุมชนชาวซิกนะครับชาวซิกเนี่ยเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือเขาจะเป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่โพกผ้านะครับชาวซิกเนี่ยเริ่มต้นเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในยุคของรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 5นะครับแล้วก็มาเดินทางเข้ามาพร้อมกับซิกที่โด่งดังที่สุดเนี่ยก็จะเป็นซิกกลุ่มที่มาจากราชสถานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีนักรบนะครับแล้วก็มีม้าพันธุ์ดีเพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5เนี่ยก็มีบันทึกนะครับว่าชาวซิกชื่อว่ากีรปรามาดานนะครับกีรปรามาดานเนี่ยก็ทำมาค้าขายโดยการนำเข้าม้าพันธุ์ดีจากแถวๆนี้แหละครับราชสถานเข้ามาแล้วก็ถวายม้าแด่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ชาวซิกเนี่ยเก่งมากนะครับในเรื่องของการค้าขายนะครับโดยเฉพาะค้าขายทางน้ำแจวเรือหาบเร่ค้าขายนะครับแล้วก็ของที่ขายส่วนใหญ่ก็คือขายผ้านะครับโดยพื้นที่ที่เขาตั้งบ้านเรือนกันอยู่เนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับพาหูรัฐสำเพ็งบ้านหม้อราชวงศ์แล้วก็สุขุมวิทพอมีการสร้างบริเวณที่เป็นตึกแถวริมถนนพาหุรัฐนะครับชาวซิกเหล่านี้เมื่อมีฐานะค่อนข้างที่จะร่ำรวยแล้วนะครับก็เริ่มต้นสร้างคุรุดวารานะครับคุรุดวาราก็คือศาสนสถานของศาสนาซิกนะครับแล้วก็นอกจากศาสนสถานแล้วนะครับก็มีสมาคมศรีคุรุสิงสภาด้วยนะครับก็อยู่ที่ถนนจักรเพชรนะครับเขตพระนครของกรุงเทพนะครับชาวซิกเนี่ยนอกจากจะมีคุรุดวาราอยู่ที่กรุงเทพแล้วแถวๆพหุรัฐทำหน้าที่หลายๆอย่างเลยนะครับชาวซิกเนี่ยมีการช่วยเหลืองานสาธารณกุศลจำนวนมากนะครับเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเราจะเห็นทีมของเขาซึ่งปกติชาวซิกเองในคุรุดวาราเนี่ยมันก็มีการบริจาคอาหารมีการให้ทานกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันนะครับแต่พอถึงกรณีที่มีภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเห็นกลุ่มชาวซิกกลุ่มหนึ่งเนี่ยออกไปให้ความช่วยเหลือเลยนะครับเขาทำกันเป็นองค์กรสาธารณกุศลอย่างจริงจังนะครับในเชียงใหม่เองนะครับก็มีร้านขายผ้าของชาวซิกอยู่เป็นจำนวนมากด้วยนะครับโดยเฉพาะแถวๆตลาดวโรรสนะครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าร้านค้าของชาวซิกที่ตลาดวโรรสเนี่ยอยู่บริเวณด้านหลังตลาดวโรรสในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าทางเข้าศาลเจ้าจีนเห็นไหมฮะเรามีมัสยิดอิสลามของชาวเอเชียใต้อยู่วัดอนงคารามในกรุงเทพมหานครและเรามีร้านขายผ้าของชาวซิกที่อยู่ที่ทางเข้าศาลเจ้าจีนหลังตลาดวโรรสเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีการหล่อหลอมความเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันได้เก่งมากแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราก็มักจะเรียกเขาว่าแขกเทศนะครับไม่ใช่แขกเฉยๆนะครับแขกเทศเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงแขกเทศในประเทศไทยนะครับเราจะรวมเอาทั้งแขกอินเดียแล้วก็แขกเปอร์เซียเข้าด้วยกันจะเป็นแขกฟาร์ซีนะครับแขกอิหร่านแขกที่พูดภาษาอูรดูนะครับรวมกันหมดที่ปัจจุบันนี้เป็นคนปากีสถานคนอินเดียคนเปอร์เซียพูดถึงวัฒนธรรมที่มาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตนำเอาบทความนะครับของอาจารย์จุลิตพงศ์จุฬารัตน์นะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาขยายความตรงนี้ต่อนะครับท่านเขียนบทความจากงานวิจัยไว้นะครับว่าถอดรากศัพท์แขกเทศแขกเทศเนี่ยมีทำให้เราได้รู้เลยนะครับว่าภาษาไทยที่เราใช้อยู่หลายๆคำเนี่ยนอกจากจะมาจากบาลีสันสกฤตนอกจากจะมาจากภาษาเขมรภาษาไทยดั้งเดิมภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาตะวันตกแล้วเนี่ยยังมีภาษาของกลุ่มชาวเอเชียทางด้านเอเชียใต้แล้วก็ชาวเปอร์เซียชาวอิหร่านที่มีรากจากภาษาฟาร์ซีภาษาอูรดูมาเป็นภาษาไทยด้วยหลายคำนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำภาษาเปอร์เซียที่กลายเป็นภาษาไทยทุกวันนี้ไปแล้วก็คือคำว่ากุหลาบนะครับซึ่งแน่นอนเราก็รู้แล้วว่ากุหลาบเนี่ยก็คือดอกไม้ที่เรารู้จักกันในนามกุหลาบ เพราะว่าน้ำกุหลาบเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมแล้วก็ใช้ในการประทินผิวใช้ในการแต่งองค์ทรงเครื่องของชาวเปอร์เซียมาอย่างต่อเนื่องนะครับขนมหวานที่ถือเป็นขนมหวานชั้นสูงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนมเนยน้ำตาลนะครับแล้วก็อร่อยแล้วก็หอมมากๆก็ชื่อกุลับจามุนนะครับเป็นต้นนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีคำเปอร์เซียจำนวนมากเลยนะครับที่เอามาใช้ในภาษาไทยนะครับอย่างเช่นคำว่ากะหล่ำคำว่ากะหล่ำก็คือกะหล่ำปลีนะครับคำว่าองุ่นนะครับองุ่นอันนี้พอจะเดาได้นะครับก็คือองุ่นแล้วก็คนทางด้านเปอร์เซียเนี่ยจะเรียกคนที่มาจากยุโรปที่เป็นชาวผิวขาวผมทองตาสีฟ้าเนี่ยว่าฟรังส์นะครับซึ่งเขาเรียกฟรังเนี่ยเราก็เลยเรียกตามคนกลุ่มนี้แหละเพราะคนกลุ่มนี้จะถูกใช้เป็นล่ามเมื่อตะวันตกเริ่มเดินทางเข้ามาเราก็เลยเรียกพวกผิวขาวผมทองตาสีฟ้านี้ว่าฝรั่งนะครับคำว่าลูกเกจมาจากคำว่ากิเมชนางสนมของประเทศไทยนางห้ามของประเทศไทยเนี่ยมาจากคำภาษาเปอร์เซียสองคำนะครับคำหนึ่งคือคำว่าสนัมกับอีกคำหนึ่งคือคำว่าฮารอมหรือว่านางต้องห้ามแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับก็คือบิลีเนี่ยคือใบไม้ที่เป็นใบยาสูบเอามามวนเป็นหรือที่เรารู้จักกันในนามบุหรี่สบู่ปัจจุบันนี้เราก็ใช้เป็นภาษาไทยว่าสบู่นะครับกาแฟแน่นอนนะครับกาแฟได้มีถิ่นกำเนิดมาจากทางด้านนี้เลยนะครับบางคนก็บอกว่ามาจากทางด้านเปอร์เซียบางคนก็บอกโอ้ยมันก่อนเปอร์เซียเนี่ยเขาไปเจออยู่ที่แอฟริกานะครับแต่ว่ามาจากทางเส้นทางนี้แน่นอนนะครับภาษาเปอร์เซียเนี่ยเขาเรียกกาแฟว่ากาเวเพราะนั้นเราก็เลยเรียกกาเฟเนี่ยว่ากาแฟดังนั้นกาแฟของเราไม่ได้มาจากคอฟฟี่นะครับแต่ว่ามาจากกาเฟและกาเฟเนี่ยมาเป็นกาแฟในภาษาไทยแล้วค่อยกลายเป็นแล้วจากกาเฟค่อยกลายเป็นคอฟฟี่ในภาษาตะวันตกในภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนคนพวกนี้เก่งมากนะครับในเรื่องของบริหารจัดการภาครัฐในเรื่องของการบัญชีเพราะนั้นเมื่อเขาเก่งในเรื่องของการบัญชีเขาก็มีการจัดเก็บภาษีครับและไอ้ภาษีเนี่ยหรือคำว่าบัญชีเนี่ยมันอยู่ในภาษาเปอร์เซียครับที่ใช้คำว่าบักชีอูดมาจากที่เขาเรียกชื่อสัตว์กันมาว่าอูนนะครับเราฟังไม่ชัดมั้งก็เลยกลายเป็นอูดนะครับสีที่เป็นสีน้ำตาลที่เป็นสีแบบชุดตำรวจชุดลูกเสือเนี่ยเราเรียกว่ากากีถูกต้องไหมครับแต่สีเนี่ยถือว่าเป็นสีที่ใช้กันในวัฒนธรรมเปอร์เซียเรียกว่ากาเวอีนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าขมิ้นคนเอเชียคนอินเดียใต้เนี่ยใช้กันเยอะเลยนะครับเรียกว่าคุมินหรือแม้แต่การเรียกตำแหน่งสำคัญนะครับอย่างเช่นคำว่าเจ้าพระยานะครับคำว่าเจ้าพระยาเนี่ยในอดีตเราไม่ได้เรียกเจ้าพระยาถูกต้องไหมครับเราเรียกออกยาเราเรียกออกพระเราเรียกออกหลวงเราเรียกออกขุนไอ้คำว่าออกเนี่ยนะครับอาจารย์จุริศพงศ์เนี่ยสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะมาจากคำว่าอากาในภาษาอุรดูหรือคำว่าออกอในภาษาเปอร์เซียที่แปลว่าพระท่านเพราะฉะนั้นพอเราเจอขุนนางชั้นผู้ใหญ่เราก็เลยให้เกียรติเขาโดยอยากจะเรียกเขาว่าพระท่านแหละครับแล้วก็มาจากภาษาเปอร์เซียภาษาอุรดูที่มาจากคำว่าอากาหรือว่าออกอแล้วก็เข้าไปในเขมรก่อนกลายเป็นคำว่าออกนะครับออกยาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เรียกตำแหน่งนี้ว่าออกยาตามด้วยหรือคำหนึ่งซึ่งก็โอ้โหถือว่าเป็นคำที่เราใช้กันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ด้วยนะครับนั่นคือคำว่าคำบันเนี่ยก็คือผ้าที่ใช้รัดคาดเอวเพราะคำว่าคำบันเนี่ยก็จะเป็นที่มาของคำว่าผ้าขม้าหรือปัจจุบันเรียกว่าผ้าขาวม้านะครับจริงๆมาจากคำบันนะครับแล้วก็กลายเป็นผ้าขม้าจากผ้าขม้าก็เป็นผ้าขาวม้าหรือคำว่าใหญ่โตมโหฬารเนี่ยคนไทยจะมีคำเรียกอีกคำหนึ่งที่พูดว่าใหญ่โตมโหฬารว่าเบอร์เบอร่าไอเบอร์เบอร่านี่ไม่ใช่ภาษาไทยแน่นอนนะครับเบอร์เบอร่าเนี่ยก็มาจากภาษาแขกด้วยเช่นเดียวกันว่าบาราบาราหรือว่าคำว่าพระเจ้าเหาถ้าท่านไหนเคยไปโบราณสถานนะครับพระราชวังเก่าที่พระนารายณ์ราชนิเวศเมืองลพบุรีเนี่ยจะมีอาคารหอประชุมขนาดใหญ่ในพระราชนิเวศเมืองลพบุรีที่เรียกว่าอาคารพระเจ้าเหาคำว่าพระเจ้าเหานี่ไม่ได้หมายถึงเหาที่อยู่บนหัวนะครับแต่มันมาจากคำว่าเฮาเซอาคารเฮาเซนะครับซึ่งเป็นภาษาเปอร์เซียแปลว่าอาคารหอประชุมครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะครับว่าวัฒนธรรมอินเดียก็ดีวัฒนธรรมเขมรที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็ดีวัฒนธรรมจีนที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็ดีเนี่ยมันถูกหล่อหลอมเข้ามาตลอดระยะเวลา240 ปีที่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นจุดศูนย์กลางของราชอาณาจักร และบางอันก็ต่อเนื่องก่อนไปหน้านั้นอีกตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรแห่งแรกของไทยก็คืออยุธยาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นความที่มันเป็นหล่อหลอมความที่เป็นหม้อหลอม melting pot ของสังคมพหุวัฒนธรรมนี่แหละทำให้กรุงเทพกลายเป็นหนึ่งในมหานครที่ civilized มีอารยะแล้วก็มีสีสันมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเล่ารอบโลกหมดแล้วละครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter